สวัสดีครับ MC อ้ําวีรวัฒน์ขันศรีจากคณะวิทยาการจัดการหลักสูตรการบริการลูกค้าครับสวัสดีค่ะต้นปามวริศราบุญเสานะคะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ค่ะหลักสูตรการศึกษาประถมวัยนะคะวันนี้นะครับเรา2คนนะครับเรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแห่งนี้นะครับเราสองคนเราที่เป็นพิธีกรภาคสนามในวันนี้ครับใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่งานข้าวสวนดุสิตนะครับสู่อาเซียนนะครับวันนี้เราไปงาน Open House นะครับซึ่งในงานมีอะไรบ้างครับน้องปามก็จะมี10บูธนะคะ10ประเทศเลยค่ะในอาเซียนนั่นเองนะคะเราเข้าไปดูกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่ามีอะไรบ้างใช่แต่ก่อนอื่นเราต้องบอกเขาก่อนถูกไหมว่างานข้างในเรามีอะไรบ้างเรามีเยอะเลยนะครับนอกจากเรามี10บูธน่ะเรามี10ประเทศแต่ละประเทศแล้วก็มีอาหารหลากหลายเลยครับทั้งอาหารนะครับที่เป็นออเดิร์ฟครับอาหารหลักนะครับรวมถึงอาหารหวานด้วยกันจริงไหมครับใช่ค่ะอาหารด้านกลางก็มีนะด้านกลางเราเป็นอะไรไปดิด้านกลางเราก็มีบูธนะคะซึ่งเป็นบูธงานวัดนั่นเองค่ะก็มีกิจกรรมสนุกสนานนะคะให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันด้วยล่ะค่ะจะมีอะไรข้างในบ้านครับเดี๋ยวเราไปติดตามข้างในเลยครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรา2คนค่ะก็มาอยู่กันที่งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสังเกตได้ว่านักศึกษาเนี่ยเยอะมากๆเลยเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสังเกตได้ว่าปากเขาเนี่ยมันแผลบเลยใช่ไหมอ้ําใช่แล้วครับตอนนี้อาหารของเรานะครับก็เริ่มทยอยกันรับประทานกันโหแบบเต็มที่แล้วนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราเริ่มกันที่บูธแรกเลยเป็นไงอยากกินแล้วนะไปเลยดีกว่ามั้ยครับกินแล้วอยากกินแล้วนะถ้าอย่างนั้นนะครับตามเรามาเลยครับโอเคค่ะกันที่บูธของประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะซึ่งเราเห็นพี่สาวๆสวยๆคนนี้นะคะเขาแต่งตัวเต็มยศเลยเราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารเขาจะเต็มแค่ไหนก่อนอื่นเราต้องไปคุยกับพี่เขาก่อนดีกว่านะพี่จ๋าด้านนี้หน่อยสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนละกันค่ะค่ะชื่อนางสาวชยาภาค่ะภูค่ะชื่อเล่นชื่อจินนี่มาจากหลักสูตรธุรกิจการบินค่ะอยากจะให้แนะนำบูธนี้หน่อยละกันนะก็อันนี้เป็นบูธของเวียดนามนะคะก็มีอาหารคาวอาหารว่างแล้วก็อาหารหวานนะคะอาหารคาวก็จะเป็นข้าวต้มไส้เลือดค่ะอาหารว่างก็จะเป็นข้าวต้มมัดเวียดนามนะคะแล้วก็จะมีข้าวดำเปียกกล้วยหอมก็จะเป็นอาหารได้เป็นของหวานนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะปามกับอ้ามก็มาอยู่กันที่บูธของเมียนมานะคะหรือว่าพม่านั่นเองค่ะซึ่งเราก็อยู่กับพี่สองสาวสองคนนี้นะคะแต่งตัวเป็นสาวพม่าปะแป้งด้วยให้พี่เขาแนะนำตัวก่อนดีกว่าค่ะชื่อนางสาวรัตธิดาสุทธิวัฒนเวชค่ะชื่อแนนค่ะค่ะจะขอสวัสดีเป็นพม่านะคะมิงกะละบะแปลว่าสวัสดีค่ะแล้วก็ชื่อถาค่ะค่ะเราเห็นอาหารด้านหน้านี้นะคะอยากจะให้แนะนำว่าคืออะไรก็จะเป็นข้าวยำของพม่าค่ะส่วนประกอบก็จะมีมะม่วงมีบะหมี่มีไข่ซึ่งรวมกันทั้งหมดแล้วก็เป็นคำเดียวเขากินเป็นคำๆเหรอคะหรือว่าไงอ๋อกินเป็นคำๆแล้วด้านนั้นด้านนี้คือขนมด้วงนะคะขนมด้วงเนี่ยจะเป็นแป้งข้าวเหนียวนำไปนึ่งคลุกกับมะพร้าวค่ะแล้วก็เวลาทานเนี่ยมาคลุกกับกะทิอีกทีนึงแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลกับงาเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ๆนะครับในบูธบูไนกันแล้วนะครับอยากให้เขาแนะนำอาหารนะครับให้พวกเราได้รู้จักกันเลยครับครับผมอย่างแรกก็คือโรตีมัตตบะนะครับอันแรกเลยครับโรตีมัตตบะนี่ก็คือไส้ไก่ครับครับอันที่สองอันนี้ก็อันที่สองก็คือกุหลาบยาโมนครับเป็นของหวานใช่ครับเป็นของหวานนะครับผมแล้วก็ของหลักก็คือเรนดังครับใช้จัดทำจากเนื้อแกะครับใช้แกะทำครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่ๆประจำบูธของประเทศไทยกันแล้วนะคะวันนี้มีอาหารอะไรบ้างครับพี่ก็วันนี้จะมาแนะนำเป็นข้าวมันส้มตำครับผมก็เราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวมันส้มตำโบราณแล้วก็เป็นหมูฝอยครับส้มตำโบราณนี่เป็นยังไงครับแตกต่างยังไงใช่ไหมครับก็ถ้าส้มตำทั่วไปอ่ะจะไม่มีพริกแกงแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีพริกแกงแล้วก็พริกไทยเม็ดโขลกเข้าไปแล้วก็ผสมกับน้ำยำแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยผิวมะนาวซอยครับผมที่มันแตกต่างกันครับอยากพี่ฝากบอกนะครับอะไรสักอย่างครับกับผู้ชมครับครับอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับโอ้ง่ายๆนะครับก็ตอนนี้ครับขอบคุณพี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ
ับสำหรับนี้เวลาของผมนะครับแล้วก็ปาล์มก็ได้หมดลงแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเรามีอะไรอยากจะบอกหลายๆอย่างเลยด้วยกันครับใช่ค่ะเราจะสังเกตได้นะคะว่า10บูธ10ประเทศในวันนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบของข้าวในทุกๆบูธเลยนะคะซึ่งข้าวที่เรานำมาเป็นส่วนผสมส่วนประกอบนั้นนะคะเป็นข้าวของราชภัฏสวนดุสิตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นข้าวของมหาวิทยาลัยเราด้วยนะคะก็อยากจะฝากบอกนะครับถึงทุกคนนะครับที่ก้าวสู่รั้วของเรานะครับเทคโนโลยีก้าวไกลอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ภายใต้มาตรฐานเดียวกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตของเราครับค่ะและน้องๆนะคะที่สนใจค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะคะสามารถติดตามได้ที่ www.dusit.ac.th นั่นเองค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะคะเวลา2ของเรา2คนครับก็หมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย